สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้ากับบุณภาบานสวนด้วยจ้าหลังจากที่นภาห่างหายไปนานแสนนานเนาะก็จะลงแต่คลิปสั้นๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะจ้าแต่สำหรับวันนี้นภาก็จะแวะมาเมาส์มอยเล็กน้อยเนาะยามตะวันตกดินนะคะทุกคนยามมื้อแลงนั่นเองค่ะก็ทักทายกันด้วยเพชร7สีใบกลมจ้าอันนี้ก็จะเป็นสวนที่ชลบุรีเนาะสวนที่จังหวัดชลบุรีเนาะเพราะว่าตอนนี้ธีรภาห่างหายไปนะคะทุกคนธีรภาห่างหายไปพักหนึ่งเนาะก็ขยายสวนจ้ะพี่น้องจ้ะขยายสวนเนาะขยายสวนก็คือขยายให้มีหลายที่หลายจุดเนาะธีรภาก็จะมีสวนอยู่ที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็จะมีสวนอยู่ที่จังหวัดอุบลเด้อจ้ะแต่สำหรับตรงนี้ธีรภาไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็คือจังหวัดชลบุรีนั่นเองจ้ะก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างพัทยาสัตหีบค่ะทุกคนเป็นสวนปิดเนาะนภาก็ไม่ได้เปิดเข้าให้ลูกค้าเข้าในสวนเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีน้องหมาหลายตัวเนาะถ้าเกิดว่าลูกค้ามาเนี่ยก็จะไม่สะดวกเนาะจ้ะหมาก็จะแล่นออกไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะวิ่งไปทั่วทีบทั่วแดนอีหยังประมาณนางสีนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นที่นภาให้เบิ่งนี่เนาะจ้ะเนาะก็สิมาให้เบิ่งว่านภามีอะไรบ้างเนาะที่ห่างหายไปในบ่ได้ไปใส่เด้อจ้ะพี่น้องนภากำลังขยายต้นไม้จ้ะขยายจำนวนจ้ะทุกคนเพราะว่าต้นไม้ไม่พอขายหลายๆเพิ่นหลายๆคนเพิ่นบอกว่าไม้ขายไม่ได้นภาก็งงมากเลยว่าเป็นเพราะอะไรไม้ถึงขายไม่ได้เนาะแต่สำหรับนภาเองนะคะทุกคนขยายเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกคนดูนะต้นไม้นภานี่ประมาณ 20-30 สายพันธุ์เนาะสำหรับเวิร์งนี้ค่ะสำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้เขียวเนาะไม้เขียวก็หมายความว่าพื้นเขียวก็คือใบจะเป็นชมพูอะไรประมาณนี้จ้ะเนาะแต่สำหรับฝั่งนี้จ้ะสำหรับฝั่งนี้เนาะก็จะเป็นพื้นดำจ้ะหน้าดำค่ะลาวาชมพูอีหยังประมาณนั้นสี่จ้ะก็จะเป็นไม้แรมได้หลายตัวไม้ไฮบริดบ้างไซลอบไซลบอีหยังบางเนาะจ้ะเนาะก็จะเป็นพวกไวกิกี้พวกสตาร์อีหยังก่ออันใหม่ที่เพิ่นฮิตมาใหม่เนาะจ้ะเนาะก็หลายๆสายพันธุ์ที่นภาได้มาใหม่เนาะลาวายังไม่ออกนะคะมารีพรีเซนต์อีหยังประมาณนี้เนาะจ้ะก็มีไม้หลายๆตัวนะคะทุกคนที่นภาได้มาใหม่เนาะยังไม่มีจำนวนขายนะจ๊ะก็นภาก็จะขยายจำนวนก่อนนะคะทุกคนก็แวะมาทักทายจ้ะยามมื้อแลงยามตะวันจะตกดินนะคะทุกคนสำหรับฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นไม้เก่าบ้างไม้ใหม่บ้างเนาะพวกแบ็คคอลอนพวกอะไรสายดำนภาชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะคะทุกคนนภาก็ยังไม่ทิ้งนะคะไม้เก่าๆยังไม่ทิ้งค่ะยังเก็บสะสมเหมือนเดิมจ้ะก็มีแต่ซื้อเพิ่มเนาะไม้หน้าใหม่ๆเข้ามาจ้ะหน้าดำลาวาชมพูค่ะมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันเนาะนภากำลังจะขยายจ้ะก็สำหรับฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนนภาก็ยังไม่ทิ้งนะคะพวกสตาร์ไม้พวกอะไรค่ะก็จะเป็นฮาวายเอียนพลันอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งไม้เก่าๆเนาะไม้เก่าตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วที่นภาปลูกมาก็ยังไม่เคยทิ้งจ้ะทุกคนพื้นเขียวค่ะลาวาชมพูบ้างลาวาครีมบ้างอย่างไว้ลาวาอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ยังมีค่ะก็ยังมีหลายสายพันธุ์ค่ะก็ยังขายได้เรื่อยๆค่ะขายได้เรื่อยๆค่ะจำนวนไม่พอขายค่ะทุกคนเนาะหลายๆท่านก็นภาก็อยากให้ปลูกต้นไม้ด้วยความชอบขายได้ไม่ได้อันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งค่ะไม่ต้องไปโฟกัสมันมากเนาะปลูกเพราะว่าคว่ำสอบนะคะทุกคนเพราะว่าน้องเขางามค่ะปลูกและบำบัดจิตใจได้แน่นอนสำหรับนภาเองนั่งแนมอยู่นั่นแหละค่ะทุกคนนั่งเบิ่งเช้าเย็นๆแล้วค่ะทุกคนสี่ทุ่มห้าทุ่มยังไม่ได้ออกจากเวิร์กนี้นะคะทุกคนมือหนึ่งนั่นงูเหลือมากค่ะพี่น้องเอ้ยเกือบตายยนต้นใหม่พี่น้องเอ้ยนั่นกลมๆเงยเงยกลมๆเงยเงยอะไรเศร้าไปเศร้ามากเลยสิไปจับข้องูเหลือมกับพี่น้องมันคำหน่อยไหมแถวๆดีแหละเวิ้งๆนี่แหละค่ะหลังจากนั้นก็บอกมาเลยค่ะตะวันตกดินนะคะก็จะไม่ออกมาเลยค่ะเวิ้งนี้จ้ะเพราะว่านภาเอาย้ายต้นไม้ออกมาข้างนอกนะคะทุกคนข้างในน่ะขยายอาณาเขตเป็นของต้นกล้วยไปแล้วจ้ะทุกคนกล้วยก็ขายดีมากเลยจ้ะทุกคนไม่พอขายค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนนภาอยากให้ปลูกเพราะว่าความชอบนะคะบ่ได้ปลูกเพราะว่าตามกระแสห้วยเอียงนะคะทุกคนไม่ต้องปลูกตามกระแสเพิ่นมีหยังเฮากะไปซื้อมาสินะจ๊ะเฮาต้องศึกษาดีๆก่อนเนาะจ๊ะเนาะก่อนเฮาสิปลูกจ้ะหรือว่าบ่ต้องซื้อไม้ตัดสดเด้อจ้ะเด้อถ้าท่าน
ถ้าเฮาเป็นมือใหม่จ้ะนะภาพบ่แนะนําให้ซื้อไม้ตัดสดเนาะจ้ะเพราะว่าไม้ตัดสดนี่ไม้บางต้นเพิ่นก็ดูแลยากเนาะจ้ะทุกคนนภาอยากให้ซื้อไม้แบบซ้ําแล้วรากเดินดีอีหยังประมาณจังซี่เนาะจ้ะเบิ่งเด้อนภาเว้าข้าวเดียวค่ะค่ําแล้วเด้อซะพี่น้องช่วงนี้เป็นอากาศหนาวเนาะจ้ะพี่น้องอากาศหนาวมันก็ค่ําแล้วเนาะจ้ะนภาเว้ายังไม่หนาวเลยค่ะดูสิเบิ่งค่ะพี่น้องอันนี้ฝั่งนี้ก็จะตะวันตกดินเนาะฝั่งนี้ถ้านภาขึ้นบนบ้านเห็นมั้ยคะบ้านนภาตะคุ่มอยู่ในหลืบนั่นนะคะในป่าดงดิบบ้านเล็กในป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่นี่ค่ะนี่ค่ะเห็นว่าค่ะพี่น้องนั่นคือบ้านนภานะคะถ้าขึ้นชั้น2ข้างบนนะคะนภาก็จะเห็นหาดจอมเทียนค่ะหาดจอมเทียนก็อยู่ฝั่งขวามือฝั่งนี้ค่ะด้านหลังนี่แหละค่ะด้านหลังนี่แหละจ้ะนี่ค่ะฝั่งขวามือตรงนี้ค่ะแนมไปตรงโล่งๆนี่คือหาดจอมเทียนค่ะทุกคนนี่ค่ะนภาก็จะแนมเห็นเลยแนมเห็นหอคอยพัทยาปาร์คแนมเห็นโซนฝั่งโรงแรมร้านลุงไหวอย่างประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือบ้านนภานะคะทุกคนอันนี้อยู่จังหวัดชลบุรีเนาะอยู่กึ่งกลางระหว่างสัตหีบหาดจอมเทียนจ้ะทุกคนจ้าเดี๋ยวก่อนตะเวนตกดินนะพาแวะมาเบิ่งอันเพชรเจ็ดสีซะก่อนเนาะจ้ะเนาะสำหรับเพชรเจ็ดสีเนาะไซต์ตั้งแม่จ้ะทุกคนนภาก็พยายามที่จะตัดใบเก่าออกให้หมดเลยเนาะนภาจะเลี้ยงใหม่จะให้ฟอร์มเขาที่สวยเพราะว่านภามองว่าเห็นใบใหม่เพิ่นขึ้นมาเนี่ยน้องใบสวยทุกต้นเลยค่ะทุกคนนภาก็จะพยายามแบบเอาใบใหม่ไว้หมดเลยจ้ะนภาจะพยายามตัดใบเก่าออกให้เหลือสักให้เหลือแต่ใบใหม่เลยจ้ะก็จะตั้งฟอร์มใหม่เนาะจ้ะสำหรับเพชรเจ็ดสีนะคะก็ยังมีจับจองนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าท่านไหนยังพอสนใจนะคะสนใจรับน้องไปเลี้ยงไปดูแลจ้ะเพื่อเดี๋ยวจะคุยกับเขาโมโหเรื่องได้จ้ะพี่น้องต้องมีจักต้นได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนบ้านสิไปคุยกับเพื่อนบ้านโมโหเรื่องได้ค่ะพี่น้องสำหรับเพชรเจ็ดสีเนาะจ้ะก็จะเหลือแต่เพชรเจ็ดสีใบกลมเด้อจ้ะสำหรับต้นเล็กๆนภาก็มีนะคะเป็นไม้ไข่เพราะว่าชำไว้ตอนนั้นใบเริ่มขึ้นแล้วจ้ะก็ราคาก็350 บาทจ้ะทุกคนก็มีไม่กี่ต้นเนาะสนใจทักมาเด้อ